สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปนาภาธรรมนะคะโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยค่ะทุกคนเป็นยังไง FC เป็นยังไงเห็นไหมน้องๆอ่ะถ้ารวมตัวกันแล้วนะถ้าหน้าตาเขาสดใสสดชื่นเนี่ยเขาจะมีอะไรดีๆให้เราดูมีเซอร์ไพรส์ให้เราดูบอกทุกคนแล้วเห็นไหมฟื้นแล้วค่ะทีมไทยของเรามาแล้วชนะโดเมริกันเป็นไง 3-1 เป็นไงเก็บ3คะแนนได้แล้ว3คะแนนแรกของเรานะคะใครได้ดูนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงกันนะว่าใครได้ดูไม่ได้ดูนะคะเซตที่1เราก็ชนะไป25-23นะทุกคนหุยน้องๆเล่นดีมากๆเลยนะคะ22แต้มยูฟ่าลงมาเสริมได้5แต้มนะคะโอ้มีน้องนุกนิกมีน้องแบมน้องบุ๋มบิ๋มน้องบีมน้องแนนน้องเตยนะคะเซตที่1นะคะก็ทำงานทำผลงานได้ดีทุกคนเลยนะคะทำให้เราชนะได้25-23พอเซตที่2มาเนี่ยนะคะเซตที่2มานี่เราก็ตามหลังเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะของเขาบล็อกดีมากนะคะของเขาอ่ะบล็อกดีเล่นละเอียดขึ้นนะคะของเราก็ละเอียดขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าเราตามคะแนนเขาไม่ทันแค่นั้นแหละแต่ละลูกเนี่ยต้องเล่นแบบละเอียดมากๆเลยนะคะโหสนุกมากเลยบอลเร็วของเราได้ผลดีมากเซตที่2เนี่ยนะคะน้องบุ๋มบิ๋มนี่ก็น้องบุ๋มบิ๋มวันนี้ยังไม่ได้บอลเยอะเนาะนุกนิกนี่รู้สึกว่าจะเซตไหลหลังให้หัตถยาน้องเตยนี่นะคะไหลหลังได้ทุกลูกเลยและทำแต้มได้เยอะเลยวันนี้แต่แอดยังไม่รู้ว่าเขาทำแต้มได้เท่าไหร่นะคะน้องบุ๋มน้องเตยและน้องบีมอ่ะวันนี้เล่นดีมากนะคะก็มีช่วงหลังๆเปลี่ยนมาช่วงหลังๆประมาณเซตที่2ประมาณแต้มที่13เรา13เขา18เนี่ยเปลี่ยนน้องเนยลงมานะกับน้องโมเมลงมาน้องเนยยังตื่นอยู่นะคะยังตื่นสนามนิดนึงนะคะ ไม่เป็นไรให้โอกาสน้องค่ะเพราะน้องยังไม่เคยมารายการแบบนี้นะคะน้องเนยยังตื่นสนามเลยเซตออกมาเลยอ่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะให้อภัยน้องนะคะน้องโมเมลงมาก็เสิร์ฟเสียไป1ลูกค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็ยังเอากลับมาได้นะแต่เซตที่2นี่เราจะตามเขาไม่ทันไงก็ห่างกันตั้ง5แต้มเนี่ยนะก็เลยทำให้โดมินิกันชนะเราไป25-20นะคะพอเซตที่3มาเซตที่3ของเราฟอร์มกลับมาแล้วฟอร์มกลับมาแล้วค่ะหาเกมแรกของเราดีมากเลยนะลูกแรกดีมากเล่นดีเล่นละเอียดดีแล้วก็โค้ชก็แก้ไขไปทีละขั้นตอนนะวันนี้ก็โอเคนะขอเวลานอกโค้ชเขาก็จะดูว่าถ้าห่างประมาณ2แต้มหรืออะไรเนี้ยเขาก็จะขอเวลานอกนะขอเวลานอกให้น้องๆได้ผ่อนคลายอ่ะคือบางทีเขาเล่นไปแล้วเขารีบอ่ะน้องก็รีบกันอย่างนี้นะคือความรีบเนี่ยมันทำให้แบบยังไงอ่ะสมาธิเรามันไม่ดีอ่ะนะเราต้องค่อยๆเล่นต้องค่อยเก็บทีละลูกอะไรพวกเนี้ยน้องเขาก็ทำดีได้ทุกคนแต่บอลวันเนี้ยนะที่เห็นได้ชัดมากเลยนะน้องเตยเนี่ยไหลหลังได้ทุกลูกเลยน้องเตยเล่นดีนะคะไหลหลังเนี่ยน้องนุกนิกเนี่ยก็จะชอบเซตให้น้องเตยนะมีอยู่2-3ลูกก็ติดกันไปเลยแอดก็ยังหวั่นได้ว่าน้องนุกนิกเปลี่ยนบ้างอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาจะจับทางเราได้เลยเนาะมันก็ได้จริงๆด้วยนะคะคือมันติดกันเกินไปอ่ะมันก็เลยเสียคะแนนไปตรงนี้นิดนึงนะคะบอลสั้นโดดเด่นค่ะบอลสั้นนี้โดดเด่นมากๆเลยน้องแนนนะคะพอน้องแนนกับน้องเตยเนี่ยบอลสั้นเขาจะสุดยอดเขาจะบล็อกเราไม่ทันเลยนะคะลูกบล็อกของเขาวันนี้นะบล็อกบอลสั้นเราไม่ได้เลยนะคะพอเซตก็ทำให้เราได้ชนะเข้าไปนะคะ25-17เลยเห็นไหมห่างเลยนะคะห่างเลยพอเซตที่4มาก็คู่ขี้สูสีกันมานะคะเขาก็ดีนะคะเราก็ดีสูสีกันน่ะเขาก็ไล่เรามาจนแซงเรานะคะพอแซงเราเสร็จปุ๊บเราก็ตามทันอะไรพวกเนี้ยแต่ความเด็ดขาดเนี่ยนะคะ
ของเราก็มีเยอะช่วยกันเล่นดีค่ะช่วยกันเล่นดีมากๆเลยน้องๆ นะคะเริ่มต้นเซตที่4นะคะทุกคนน้องแนนเนี่ยเสิร์ฟได้เสิร์ฟ5แต้มนะคะเราได้40เลยนะ40เรานำเข้า40เลยนะคะพอลูกที่5มาเขาก็ทำคะแนนตามเรามานะคะไหลหลังอีกแล้วพอมาสักพักหนึ่งน้องเตยก็ไหลหลังนะคะน้องบีมก็วางยาวไปข้างหลังก็ได้แต้มอีกโอ้โหคะแนนเขาก็ตบสุดยอดเหมือนกันค่ะเขาก็ไม่ยอมเราเหมือนกันนะคะโดเมริกันเขาก็อยากเอาชนะแล้วนะเพราะว่าแมตช์สุดท้ายสนามหนึ่งของเขาเนี่ยแพ้อเมริกานะคะเขาก็อยากได้คะแนนของเขากลับคืนมาแต่มันก็ช้าไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราก็อยากได้เหมือนกันสุดท้ายเราก็ได้นะคะเราก็ชนะเข้าไป26-24คะแนนนะคะทุกคนดีใจกับน้องๆด้วยนะคะ FC ดีใจไหมนะคะสุดท้ายนี้ก็มาพูดคุยกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะหาภาพมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าแอดหาคลิปมาได้นะคะจะมาลงให้อีกทีหนึ่งนะคะจะมาลงไฮไลท์ให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเราชนะไป 3-1 เย่เย่เย่ได้3แต้มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปนาพาธรรมนะคะทุกคนดีใจกับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวแมตช์หน้าเจอกันใหม่นะฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า